ป็ดเคียงคู่บ้านเคียงคู่คุณทีนี้ผมจะพาไปดูคนชุมชนอายุเกิน100ปีนะครับว่าเขาทำยังไงบ้างนี่ครับเป็นพื้นที่บลูโซนเป็นพื้นที่ที่มีคนมีอายุยืนมากนะครับก็ศึกษาโดยหลายมหาวิทยาลัยนะครับในนาม National Geographic Society หรือว่ากลุ่มประชาสังคม National Geographic นะครับเขาก็ไปค้นพบเรื่องสำคัญนำเสนอโดยแดนบัตเนอร์นะครับไปค้นพบพื้นที่มีชุมชนอายุเกินร้อยมากๆว่าเขาเป็นใครและเขาใช้ชีวิตยังไงเพื่อเราจะได้เรียนแบบเขาบ้างนะครับมาดูกันอันแรกนะครับที่ชาว Seven Day Adventist นะครับอยู่ที่แคลิฟอร์เนียที่ประเทศอเมริกานะครับที่นี่ก็ผมก็เลยไปดู Google Earth นะครับเข้าไปสำรวจชุมชนก็เป็นแบบนี้นะครับเข้าไปดูใกล้ๆนี่แหละจะรู้ว่าเขาอายุยืนกว่าคนอื่นๆทั่วไปเนี่ยนะครับประมาณสัก10ปีโดยเฉลี่ยแต่มีคนอายุเกินร้อยนะครับกำลังเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็เขาไปค้นพบว่าคนที่รับประทานอาหารมังสวิรัตแบบไม่ดื่มนมไม่บริโภคไข่เขาเรียกว่าวีแกนคือเวจิเทเรียนเนี่ยคือมังสวิรัตแบบยังกินไข่กินนมและผลิตภัณฑ์จากนมอยู่วีแกนคือไม่กินนมไม่กินไข่เลยนะครับปรากฏว่าก็ยังเสียชีวิตอยู่ดีครับไปเสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดและโรคหัวใจแต่ก็น้อยกว่าคนที่ไม่รับประทานอาหารมังสวิรัตถึง 42% อันนี้อันที่หนึ่งนะครับต่อมาเราได้ข้อมูลจากชาว Seven Day Adventist นะครับว่าผู้ชายที่รับประทานอาหารมังสวิรัตเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจต่ำกว่าคนที่ไม่รับประทานอาหารมังสวิรัต 38% คนที่รับประทานอาหารมังสวิรัตป่วยด้วยโรคข้ออักเสบหรือรุมาตอยต่ำกว่าคนทั่วไป 33% ผู้ชายชาว Seven Day Adventist มีอัตราการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งน้อยกว่าผู้ชายชาวแคลิฟอร์เนีย 60%ผู้หญิงชาว Seven Day Adventist อัตราการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งน้อยกว่าผู้หญิงชาวแคลิฟอร์เนียถึง 76% กฎข้อแรกเลยนะครับกินเนื้อสัตว์ให้น้อยนะครับมีอัตราการเสียชีวิตด้วยมะเร็งปอดต่ำกว่าชาวแคลิฟอร์เนีย 21% มีอัตราการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งลำไส้ต่ำกว่า 62% มีอัตราการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเต้านมต่ำกว่า 85%นะครับผมข้ามไปเร็วๆเพราะว่าวันนี้มีเวลาไม่มากนะครับผมมาดูต่อนะครับว่าชาว Seven Day Adventist เนี่ยที่อายุยืนกว่าคนทั่วไป10ปีแล้วก็มีคนเกินร้อยอายุเกินร้อยเนี่ยหลายคนรวมตัวกันอยู่นี่นะครับเขาเป็นกลุ่มคนที่มีความอนุรักษ์นิยมบริประกอบพิธีกรรมทางศาสนานะครับและหยุดพักผ่อน24ชั่วโมงต่อ1สัปดาห์สวดมนต์1อาทิตย์นะครับสวดมนต์แล้วก็กินพืชเป็นหลักข้อสำคัญนะครับชาวมังสวิรัตที่กินพืชส่วนใหญ่พลาดที่สุดคือไม่กินถั่วขาดโปรตีนแต่ว่าการกินถั่วนี่แหละครับจะเป็นอายุวัฒนะที่สำคัญเพราะว่าแม้จะมีแป้งปนอยู่แต่ว่ามันจะไม่ย่อยในกระเพาะไม่ย่อยในลำไส้เล็กไปย่อยในลำไส้ใหญ่เพิ่มอัตราการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ชนิดดีดังนั้นคนสูงวัยต้องกินถั่วเป็นประจำข้อแรกนะครับสองก็คือเขาใช้การเดินเท้าเป็นหลักคือไม่ใช่ใช้ยานพาหนะหรือเครื่องอำนวยความสะดวกนะครับที่สำคัญนะครับผมอยากจะชวนครูทุกคนอย่าอยู่คนเดียวถ้ารู้ว่าครูคนไหนอยู่คนเดียวอยู่เนี่ยให้มารวมกลุ่มกิจกรรมทางสังคมและเป็นหนึ่งในปัจจัยของคนอายุยืนนะครับอย่าปล่อยให้อยู่คนเดียวให้อยู่ร่วมกันเป็นสังคมของคนที่เข้าใจกันนะครับแต่ชาว Seven Day Adventist มากไปกว่านั้นก็คือเขามีศรัทธาความเชื่อทางศาสนาเขาก็เลยรวมตัวกันอย่างปิติมีความสุขนะครับนี่เป็นตัวอย่างนะครับคนอายุ97ปีเป็นมหาเศรษฐีมีเงินหลาย10ล้านเหรียญสหรัฐรวยมากแต่ว่ามีชาวบ้านหรือมีคนงานมาซ่อมประตูให้คิดเงินเขาไม่แพงหรอกครับแต่เขาไปดูแล้วทำเองดีกว่าแม้จะเป็นมหาเศรษฐีซ่อมประตูบ้านเองซ่อมรั้วเอง97ปีนะครับน่าดีใจไหมครับน่าดีใจอยากเป็นอย่างนี้ไหมครับ
เดี๋ยวไปหาความลับกันปรากฏว่าซ่อมรั้วเองซ่อมประตูเองขุดตักดินเอง97ปีนะครับ3วันผ่านไปหลังจากซ่อมประตูเสร็จเข้าโรงพยาบาลครับผ่าตัดหัวใจแต่ว่าเขาไม่ได้เป็นคนถูกผ่าตัดนะครับอาชีพเขาคือหมอไปผ่าตัดหัวใจต่อครับเขาผ่าตัด4วันต่อมาไปผ่าตัดหัวใจให้รู้ให้คนป่วย20ครั้งต่อเดือนด้วยอายุ97ปีเฉลี่ยเกือบทุกวันนะครับต่อนะครับนี่103ปีขี่ม้าได้น่าทึ่งไหมครับชาวเซเว่นเดย์แอดเวนทิสต์นะครับ103ปียังขี่ม้าได้ยังน่าทึ่งไม่พอครับว่ายน้ำด้วยออกกำลังกายตอนเช้าทุกวันและอาทิตย์หนึ่งครั้งนะครับทำอะไรรู้ไหมครับเล่นเจ็ตสกีตอนอายุ103ปีเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าเราแก่แล้วนะครับใครยังไม่ถึง80 70เนี่ยยังต้องถือว่าเป็นวัยรุ่นต้องคิดใหม่ครับต้องเปลี่ยนความคิดใหม่เดี๋ยวจะชวนให้ทุกคนมาเป็นวัยรุ่นกันใหม่นะครับอ่ะต่อนะครับเจ็ตสกีสัปดาห์ละ1ครั้งผู้หญิงอายุ104ปียกเวทน้ำหนักทุกวันนะครับ104ปีและขี่จักรยานทุกวันด้วยครับปั่นจักรยานตอนอายุ104ปีแล้วยังสามารถขับรถไปไหนมาไหนด้วยตัวเองคนเดียวและที่สำคัญก็คือเติมน้ำมันเองและทำงานเป็นอาสาสมัครอีก7องค์กรต่อนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปเพราะว่าวันนี้เวลาน้อยเราคุยกันสั้นๆปกติผมบรรยายอย่างนี้3ชั่วโมงนะครับและบรรยายหลายรอบกว่าจะจบวันนี้จึงมาเป็นการปูพื้นคร่าวๆนะครับต่อมาครับผมไปดูหลังจากชาว Seven Day Adventist แล้วเนี่ยเราก็ไปดูชาวอิตาลีมีเกาะเล็กๆแกะเกาะหนึ่งครับมีคนชุมชนอายุเกินร้อยเนี่ยเยอะมากรวมตัวกันอยู่เมืองอยู่เกาะซาร์ดิเนียอยู่ฝั่งตะวันตกของอิตาลีเป็นชาวอิตาเลียนนะครับแล้วก็ปรากฏว่านี่ครับไปดูเกาะใกล้ๆกันหน่อยผมก็เลยซูมยุคนี้มี Google นะครับสำรวจเข้าไปได้ปรากฏว่าชุมชนนี้มีกลุ่มคนอายุเกินร้อยกระจุกตัวครับแล้วก็ค่อยๆอายุสั้นลงสั้นลงเมื่อขยายไกลจากชุมชนมันต้องมีอะไรในชุมชนสักอย่างคนอายุเกินร้อยรวมกันกระจุกหนาแน่นมากนะครับก็เลยเข้าไปดู Google อ๋อเขาใกล้ธรรมชาติมากใกล้ภูเขานี่คนอายุ102ปีของชาวซาร์ดิเนียอยากรู้ไหมครับเขาทำอะไรบ้างผมมีภาพเคลื่อนไหวให้ดูด้วยคนอายุ102ปีดูนะครับคน102ปีทำสิ่งเหล่านี้ได้ครับ 1. ตอนเช้ามาขี่มอเตอร์ไซค์มานะครับสับฟืนงัดข้อกับคนอายุ60ชนะด้วยครับ102ปีทำได้เพราะฉะนั้น70บอกว่าแก่แล้วอายุเหลืออีกไม่เท่าไหร่ต้องคิดใหม่ต่อนะครับเขาอยู่ในพื้นที่ที่ไม่สมบูรณ์นะครับเกาะนี้แล้วก็เลี้ยงแกะมากไม่ค่อยมีกิจกรรมทางกายภาพก็เลยไปกินพืชครับกินพืชเป็นหลักไม่ค่อยมีสัตว์ให้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงแกะก็เอานมเวลากินพืชก็เลยไปกินพืชที่ธัญพืชครบส่วนที่เรียกว่าโฮวีตหรือถ้าเป็นข้าวไทยก็คือข้าวกล้องนะครับแล้วก็สามารถขนได้สะดวกทำเองได้นะครับที่สำคัญก็คือเขากินผลิตภัณฑ์จากนมวัวที่กินหญ้านะครับไม่ได้กินถั่วเหลืองการที่วัวกินหญ้าในพื้นที่บนภูเขาเนี่ยก็เลยทำให้ได้อาหารฤทธิ์เย็นได้มีฤทธิ์หยินเยอะไขมันที่ได้ก็เลยเป็นไขมันที่ละลายลิ่มเลือดเรียกว่าโอเมก้า3เลือดไหลเวียนดีเดินด้วยเท้าเมืองไทยไม่มีนะครับห
ายากส่วนใหญ่วัวกินถั่วเหลืองทั้งนั้นยุคนี้นะครับแต่เขากินวัวที่กินหญ้าในอุณหภูมิเย็นๆไขมันที่ผลิตได้ก็มีฤทธิ์โอเมก้า3เยอะปรากฏว่าในยุโรปใครกินชีสกินนมอัตราการเสียชีวิตโรคหัวใจต่ำลงทุกประเทศแต่ได้โรคใหม่ขึ้นมาแทนโรคมะเร็งทางเพศเพราะว่าวัวในยุคหลังเนี่ยนะครับต่อให้เลี้ยงถ้าไม่เลี้ยงตามธรรมชาติเนี่ยเขาจะรีดแบบไม่บัญญัติบัญญัติรีดเข้าไปจนใกล้ๆคลอดและอีก2เดือนค่อยหยุดรีดนมในช่วงนั้นฮอร์โมนเพศหญิงจะสูงมากผ่านน้ำนมมาเป็นชีสมาเป็นเนยมาเป็นนมแน่นอนครับเอสโตรเจนทำให้หลอดเลือดยืดตัวได้เขาจึงไม่ตายด้วยโรคหัวใจกันแต่จะตายด้วยโรคใหม่คือโรคมะเร็งทางเพศคือมะเร็งรังไข่มะเร็งปากมดลูกมะเร็งเต้านมมะเร็งอัณฑะและมะเร็งที่ต่อมลูกหมากถ้ากินชีสกินนมเยอะแต่ถ้าเราไม่มีความเสี่ยงและปรากฏว่าครอบครัวเราตายด้วยโรคหัวใจด้วยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับกินนมกินชีสไม่ใช่ปัญหาตามทันนะครับเอาละไปดูก่อนลงรายละเอียดในวันโอกาสต่อๆไปนะครับที่น่าแปลกคือเขาอยู่เมืองหนาวและเขาดื่มไวน์เป็นประจำนะครับเผื่อใครหาไวน์ชนิดนี้ได้ชื่อยี่ห้อแคนนาวลีชิงยุนก็ดื่มสาเกนะครับนิดหน่อยไม่เยอะปรากฏว่าไปเจอแล้วมีสารโพลีฟีนอลมากกว่าไวน์ทั่วไป3เท่าตัวครับก็มีสารต้านอนุมูลอิสระชะลอวัยไม่ได้ชวนทุกท่านมาดื่มไวน์นะครับแค่เล่าให้ฟังว่าเขาอยู่เมืองหนาวเขาถึงดื่มไวน์ลีชิงยุนก็อยู่บนภูเขาหนาวจัดก็เลยดื่มสาโทโอเคนะครับผมก็เลยไปสนใจสารโพลีฟีนอลครับว่าจะหากินได้จากที่ไหนถ้าเป็นคนทั่วไปนะครับและอยู่ในเมืองไทยด้วย 1. อยู่ในกาญพลูครับรู้จักกาญพลูไหมคนไทยไม่ค่อยได้กินนะครับเคี้ยวปรุงฟันเฉยๆแต่จริงๆมันมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระชะลอวัยสูงที่สุดติดอันดับโลกไม่อันดับ1ก็อันดับ2ของโลกแต่เราไม่ค่อยกินกันนะครับแล้วก็พวกมิ้นท์เครื่องเทศนะครับเครื่องเทศอบเชยขมิ้นชันที่เป็นอาหารไทยครับกินได้เลยครับยิ่งอายุมากกินเลยครับพริกไทยดำพริกไทยเสฉวนหลังอายุ50แล้วกินอย่างนี้ตลอดนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าเพราะอะไรนะครับเมื่อกี้อาจารย์มาสอนชี้กงเนี่ยเรายังรู้สึกอุ่นขึ้นเลยใช่ไหมครับผมจะบอกว่าคนหลังอายุมากแล้วเนี่ยพลังชีวิตมันจะลดลงอย่าดีใจอายุมากแล้วคอเลสเตอรอลลดลงอย่าดีใจนะครับให้ตระหนักว่าคนอายุสั้นลงคือคนอายุที่มีอายุมากขึ้นคอเลสเตอรอลจะลดลงลดลงไปเรื่อยๆคนใกล้ตายคือคนคอเลสเตอรอลลดลงต่ำสุดครับยังไม่เชื่อใช่ไหมครับเดี๋ยวฟังผมไปเรื่อยๆผมมีงานวิจัยเพียบเลยนะครับจะบอกเรื่องนี้อยากจะบอกว่าใครก็ตามที่รักษาระดับคอเลสเตอรอลเอาไว้สูงหลังอายุ50ไม่ให้ลดลงนะครับไม่ให้ลดลงผมไม่ได้บอกสูงหรือต่ำนะไม่ให้ลดลงได้นานที่สุดคือคนอายุยืนที่สุดดังนั้นหลังอายุ50ผมไม่ส่งเสริมให้กินยาลดคอเลสเตอรอลแต่ผมจะส่งเสริมให้เอาคอเลสเตอรอลไปใช้ให้มากที่สุดเพราะคอเลสเตอรอลเป็นสารสังเคราะห์สมองสมองเรานี่คอเลสเตอรอลนั้นนะครับฮอร์โมนเพศน้ำดีวิตามินดีเยื่อหุ้มเซลล์ฉนวนหุ้มปลายประสาทใครก็ตามกินยาลดคอเลสเตอรอลสมองจะช้าลงมือเท้าชาเป็นเหน็บปลายประสาทไม่ค่อยดีเจ็บนู่นเจ็บนี่แล้วก็ที่สำคัญก็คือฮอร์โมนเพศตกลงเร็วดูแก่เร็วด้วยสนับสนุนรายการโดยน้ำมันมะพร้าวคุณภาพจากแมเนเจอร์เครื่องฟอกอากาศแมเนเจอร์ฟอกสะอาดอากาศสดชื่นตรวจเลือดเปลี่ยนชีวิตตรวจสุขภาพโดยไม่ต้องอดน้ำอดอาหารกับแมเนเจอร์ Lab Centerแล้วคุณจะรู้ว่าเลือด1หยดก็เปลี่ยนชีวิตคุณได้